ิแม่เฮ็ดยังหันหน้าถ้าสิฮักบ่ฮักก็บอกมาให้ใจไปแล้วก็ห้ามปาอย่าเกเรอย่าเกเรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะคนร้อยเอ็ดหน้าตาดีทรงเสียงนะคะบัดโถร้อยเอ็ดหน้าตาดีอยู่แล้วเต๊ะเขาโกจะคล้องเสือว่ะเบื้องจากลักษณะนักร้องโลดเพราะเป็นคนร้อยเอ็ดคือกันนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีมากๆกับมะเล่นบานเกิดเจ้าของแม่แล้วจ้ะมันเลิศจริงๆคนร้อยเอ็ดเขาบอกว่ามีแต่คนหน้าตาดีๆแล้วก็ใจสปอร์ตกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็กินเหล้าเก่งด้วยตาย
ผู้ใดบอกหือผู้ใดบอกเบิ่งจากมึงนี่ละอย่าพูดขอโทษสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆนะคะผ่านไปกับซิงเกิลอย่าเกเรวันนี้เดี๋ยวฟังกันหลากหลายซิงเกิลแน่นอนนะคะตะวันขึ้นมาเพลงแรกคือเป็นซ่องสีนิ่งๆเนาะที่รักจ้าเริ่มสิเมาละเด้ลำใหญ่ปกติไทรอยเอ็ดนี่บ่นิ่งจังซี่นะมันต้องจวดนะมันต้องจวดนะเฮาสิมันนั่งเฉยๆบ่ได้นะที่รักนะเพิ่นถามเพลงหรือบ่ถามเพลงอยู่บ่เดี๋ยวเพลงที่2เป็นต้นไปนี่จวดเลยเด้อโอเคบ่อย่าให้เสียซื้อรอยเอ็ดนะนี่ยังก็ฮะผู้บ่าวใครผู้บ่าวหนูไม่มีผู้บ่าวต้องโสดไหมเหรอมีผู้บ่าวยังไงก็ไม่มีผู้บ่าวนะออกจากบ้านก็ไม่มีผู้บ่าวออกจากบ้านปุ๊บเขาโสดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาถ่ายวีดีโอไปหมดแล้วเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะซิงเกิลนี้หลายท่านน่าจะร้องได้ผู้ใดห้องใดได้ซอยกันนะคะแล้วก็รับสมัครแดนเซอร์หน้าเวทีทุกท่านเลยยายเสียชื่อร้อยเอ็ดนะที่รักโอเคไหมโอเคโอเคไหมคะโอเคต้องจวดเท่านั้นนะผู้สาวคาร่าส่งเสียงมาแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ไปว่าเต้นนมหน่อยไปว่าเต้นนมหน่อยไปไปไปเต้นอยู่เด้อไงอยู่เด้อเต้นอยู่เด้อในใครยัง
บ่ได้สนกันไปบ่ไปนั่งมาบ่จบก็ต้องเด็กน้อนั่งสิพาไปทบทวนความหลังสิพาไปนั่งเอาเดี๋ยว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 I'm not afraid to die.
ทำไมถ้าหนูได้เต้นแม่ห้างมหาเสน่ห์ถ้าพี่ไหมร้องให้หนูเต้นนะคะมันจะเป็นเกียรติมากขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเนมเอาสเปรย์มาดูสีดไหมกูนี่ละเสื้อหลวกสีขาวเพิ่นสีดไม่ให้เรียบร้อยวุ้ยป้าดมือน้องมือนี่พี่น้องคือคุ้มแถววะโอ้ยคุ้มได้นี่ขอเสียงปรบมือให้พี่ไหมไทยหน่อยค่ะนี่มาแล้วเห็นแล้ว
ขอบคุณครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้องแฟนเพลงพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดป้าจ๋าลำไยจ้าหลังจากที่เราเขาไปเยอรมันแมนค่ะเยอรมันเนเธอร์แลนด์ค่ะแมนหนูไปพอไอ้ไม้ยวนหนูนี่ได้ลักปักไฟอายผมได้อายหนูได้ลักหอดปักไฟอายได้อายจำได้บ่ลักหอดปักไฟเพิ่นยืมบ่พอเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับที่น้องๆนั่งยังจดจำตบมือนี่อายมาให้กำลังใจเด้อขอบคุณค่ะไอ้มาให้กำลังใจแล้วก็ในสติสัมปชัญญะก็คืออาจจะไอ้เมาเด้อบ่เป็นหยังค่ะไอ้เฮามันหมักมวนอยู่แล้วจะหนูห้องเพิ่นหนูไปตําจอกับไอ้คือเก่าไอ้จ้าไอ้เมาบ่ว่าเห็นน้องขอนี่ผมบ่คัดเลยครับฮะขอนี่ผมหูตั้งแต่ย่างมาแล้วมันอาจสิบ่แบบว่าเต็มที่นะเห็นน้องแบบว่าไอ้อายมาห้องเพียงอายก็ดีใจแต่ว่าไอ้เมาบ่เป็นหยังค่ะไอ้ไหมเดี๋ยวไอ้ไหมดื่มให้เต็มที่เดี๋ยวหนูเอนเตอร์เทนไอเองไอ้ไหมอยากฟังเพลงหยังโอ้มันหลายเพลงอยู่ขอบคุณน้องเด้อขอบคุณค่ะศิลปินที่เป็นขวัญใจของพี่น้องแฟนเพลงชาวร้อยเอ็ดนะครับเรากาลำไยแห่ทองคำวันนี้นะครับมาให้ความสุขมื้อนี้ผมหมายให้ผมเมาเด้อ ผมงานน้องงานน้องก็คือว่าไอ้มาไอ้ไหมมื้อนี้ลำไยมาเด้อมาให้กำลังใจแน่สินะค่ะให้กับมาให้กำลังใจมาเหมือนซื้อหัวเซลพี่น้องบ้านเฮาเนาะจ้าไอ้ไปปุ่นกินปลามาพี่กินเหล่านะโอ้แบบนี้ที่เฮาต้องการมันก็เมาซะแล้วบัดนี้แม่นค่ะไอ้ผู้ใดกินเหล่าบ่เมานี่ไปโรงพยาบาลเด้ว้ายเป็นเรื่องธรรมดานะครับอายก็เลยบอกว่ามันกัดลองเพลงสัพพิเฮระตะกมวลเนาะมวลค่ะอายเสื้อผ้าพี่น้องแฟนเพลงมือนี้เราไม่ต้องไปแบ่งปันว่าจะเฮาไปตั้งแล้วว่าจะต้องโอ้โหเต็มที่แต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์มีความรักศิลปินบ้านเฮามาให้ความสุขมันว่ามันบาลานย์ใหญ่มันกัดโอ้ยมันกัดมีมันกัดมวนด้วยนะจ้าก้อยอยู่ใส่ก้อยครับก้อยเด้อเด้อมาที่ไอ้ไม้ถามหาก้อยแล้วเด้อบ้านเฮาก้อยเด้อไปว่างหันนี่จ้าไปยุโรปโอ้ยมันบ่เป็นแบบนี้ดิจ้าอาหารการกินภาษาคำเว้ามันบ่เป็นแบบนี้จ้าไออย่าเว้าหลายอายไปกันเด้อหลาเด้อขอจะมาพูดไอ้ไหมนะคะเดี๋ยวไปส่งโอ้วันที่14นี่ไอ้ไหมกับไอ้ลูกแพ้สิมาจวดแบบไอ้ไหมนี่บ่เมาแน่นอนมื้อนั้นวันที่14นะคะเดี๋ยวมาให้กําลังใจไอ้ไหมอีกรอบนึงนะคะปรบมือให้พี่ไหมไทยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอายผู้สาวขาเลาะบ่แม่นผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมบุกกันบอกกันบ้านบ่เคยมีขอสอบสิออกบ่ได้ยังบ่ฮู้ตาบ่ฮู้วันนี้พรุ่งนี้ละมื้อว่านั่นเป็นบุญบ้านที่ที่จอดแอบซ่อนบ่ง่ายอยู่ไกลไกลหัวใจน้องนี่ก็มีแฮะฮู้ว่าไม่เข้าว่าน้องแต่สิบ่เข้าแฮะบ่อาจสิไปอันว่าน้องขอสแตนบายช่วยหน่อยมาซ่อมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของอาสมเขาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อโอดกับแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ท้อง
หูสิมีโอกาสนั้นบอกบ่หูอันนั้นคิดจังได้ได้รอยังพอแก่ได้ตาติดใจอายน้องไปบ่เป็นจะเป็นจังได้ดอกไม้ปริญญาหูแต่ว่าเอามาอยากเห็นหลับตาลงยังคงฝันเห็นเราเป็นเพียงนาซ้อมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนานลอยกันกับเธอเรียกร้องให้สองเท่าสิเป็นไปดีบ่ขอบคุณแฟนๆชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่น่ารักทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสนุกกับพวกเราในค่ำคืนนี้นะแล้ววันนี้ขอขอบคุณนะร้านตะวันแดงสาแสงทองมหาสนร้อยเอ็ดด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้ววันที่14นะคะกับคอนเสิร์ต